ใบงานต่อไปเป็นการใช้งาน drag and drop นะครับก็คือเราจะทำการลากไฟล์นะครับใส่ลงไปใน text box สักอันนึงนะครับแล้วก็ให้มันเอารายชื่อไฟล์นะใส่ลงไปที่ text box ก่อนอื่นเปิด Visual Basic ขึ้นมาดังนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการวางคอนโทรลที่เราต้องการที่จะให้เอาตัวไฟล์นะครับไปลากใส่ลงไปในตัวคอนโทรลนั้นนะครับผมใช้ตัว text box 1อันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับดับคลิกลงไปที่ตรงส่วนของโอเล่ drop mode นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นแบบแมนนวลนะครับหลังจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปที่ text box อันนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับ event ที่ชื่อว่าโอเล่ drag dropนะครับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเขียนโค้ดดังนี้นะครับเขียนโค้ดดังนี้นะครับซึ่งตัวอีเวนท์ที่ชื่อว่า Ole Drag and Drop ตรงนี้นะครับมันจะทำการสร้างให้เราโดยที่มันจะมีพารามิเตอร์อยู่data นะครับมีพารามิเตอร์ effect นะครับแล้วก็บัตท่อนนะครับซึ่งก็คือปุ่มที่ผู้ใช้เขากดเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ผมจะสนใจโฟกัสเฉพาะชื่อไฟล์นะครับเพราะนั้นเราก็จะทำการตรวจสอบว่ามันเป็นฟอร์แมตที่ถูกต้องไหมนะครับถ้าใช่แล้วเราก็จะวนเข้าไปว่ามันมีไฟล์ทั้งหมดกี่ไฟล์ซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้หลายไฟล์นะครับคือหมายความว่าไฟล์ที่เราลากเนี่ยเราลากเข้ามาได้หลายไฟล์แต่ตอนนี้ผมจะเอาเฉพาะไฟล์ที่เป็นตัวล่าสุดออกมานะครับ1ไฟล์เท่านั้นนะครับลองรันดูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้โปรแกรม Explorer ธรรมดาเนี่ยครับทำการลากไฟล์ใส่ลงไปใน text box อันเมื่อสักครู่นี้นะครับ text box อันนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าลากเวิร์คช็อปเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วปล่อยมือเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่านะครับ text box ตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์ที่เราลากเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นใบงานนะครับเรื่องของ drag and drop นะครับ